เอาละค่ะท่านผู้ชมครับวันนี้ก็กลับมาอยู่ในแมปที่มีชื่อว่าฟิชที่ไม่ใช่ฟิชนะท่านผู้ชมมาท่านผู้ชมคือตอนนี้เหมือนว่ามันจะมีอีเวนต์ซอสฟิชมันเขียนว่าแหละซอสฟิชอะบูแดนซ์มั้งท่านผู้ชมมันเป็นปลาอีเวนต์นะผมว่าจะไปตกกันนะครับท่านผู้ชมแล้วก็อีพีนี้เราจะมาหาปลาอย่างน้อยก็ให้ได้รีเจนหรือไม่ก็มิสติกสักตัวหรือว่าตอนนี้ผมก็ได้เรือใหม่แล้วผมไม่รู้ว่ามันจะเรียกว่าเรือได้ไหมอ่ะมันเป็นเซิร์ฟสเก็ตนะท่านผู้ชมใช้แบบแค่ขัดไปก่อนมันราคาแค่ไม่กี่บาทเองคุณผู้ชมคือตอนนี้ผมไม่มีเงินนะผมไม่ได้ทําการไปซื้อไปฟาร์มเบ็ดตกปลาใหม่มานะคุณผู้ชมพร้อมกับเอนชาร์ตมันเป็นเอนชาร์ตวอร์มโฮลที่มันจะมีโอกาส45%มันจะตกได้ปลาจากที่ทุกที่ในแบบนี้นะครับคุณผู้ชมแต่มันก็จะสุ่มอีกทีด้วยว่ามันจะได้ปลาอะไรนะครับแล้วก็ผมได้เอนชาลีลิกมาอีกด้วยตอนนี้ผมไปตกปลามานอกรอบนะครับท่านผู้ชมตอนนอกรอบนี่คือผมฟาร์มอะไรมาเยอะมากดูจากเลเวลผมได้นะท่านผู้ชมคือตอนนอกรอบอ่ะผมตกได้มิสติกหลายรอบมากแต่ว่าผมเอาไปขายทิ้งหมดแล้วเพราะผมเอามาซื้อของต้นเกมมานะท่านผู้ชมเบ็ดอันนี้ก็ผมไม่ได้ซื้อนะมันเป็นเหมือนเควสมาท่านผู้ชมที่จะให้เอาไปแลกกับจระเข้อ่ะคือผมตกได้จระเข้อยู่ที่หนองบึงอ่ะผมไปตกกับเพื่อนอ่ะแล้วมันมีตัวหนึ่งอะที่มันจะให้เอาจระเข้ไปแลกเพราะว่ามันต้องการจะแก้แค้นให้ครอบครัวนะท่านผู้ชมมันบอกว่าจะครอบครัวมันโดนจระเข้แดกไปแล้วเออโอ้โหคนตกเยอะมากท่านผู้ชมตรงนี้มีคนได้มิสติกเยอะมากเลยเนี่ยมิสติกฟิชมันชื่อเนี่ยระดับมิสติกคอชื่อมิสติกฟิชเออมันก็สมเหตุสมผลอยู่ปลาหาเออระดับหายากที่มีชื่อว่าปลาหายากแล้วทำไมผมตกไม่ได้เนี่ยท่านนึงนะทำไมตกแล้วมันโอ้ยจะขึ้นเออมันขึ้นไม่ได้อะโอ้โอเค Amazing ได้อยู่มาเอออันนี้มันตกได้ปลาตาถิ่นนะท่านผู้ชมถ้าแบบเฮ้ยตัวนี้เร็วตัวนี้เร็วน่าจะดีน่าจะดีท่านผู้ชมตัวนี้เร็วน่าจะดีน่าจะดีแหละน่าจะดีแหละโอ้โหโอ้โหตัวหนึ่งตัวหนึ่งนะมันซิกแซกมันซิกแซกนาคอจัดท่านผู้ชมนาคอจัดเออโอ้ย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 เออได้บลูฟิช0.5 กิโลกรัมเอามาทำไมวะตกอย่างยากท่านผู้ชมจะได้อย่างเกลือคือถ้าเผื่อเขาเรียกว่าถ้าเผื่อความสามารถเอนชันของผมทำงานอ่ะมันจะมีรูปเหมือนเป็นแบบประตูมิติขึ้นมาอยู่ตรงเบ็ดของผมนะครับผมเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูถ้าแบบตกครั้งนี้มันได้นะโอ้ท่านผู้ชมมีคนตกได้พญานาคด้วยอ่ะเหมือนพญานาคเลยอ่ะเหมือนตัวนั้นในเกมซับมันชื่อเกมอะไรซับอควาติกเหรอผมจะไม่ได้เหมือนกันที่มันจะเป็นเหมือนออตัวรอดใต้น้ำอย่างเงี้ยท่านผู้ชมต่างดาวที่มันจะมีน้ําแบบทั้งใบอ่ะแล้วมันจะมีพญานาคแบบเนี้ยตัวอย่างใหญ่เลยท่านผู้ชมมันชื่ออะไรลิเวียธานอ่ะเออไอ้พญานาคนี่มันจะเป็นเหมือนลิเวียธานอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยทำไมตัวนี้มันดิ้นแรงอย่างดิ้นเออได้โอ้ได้ร้อยกว่ากิโลเลยท่านผู้ชมดีอยู่เฮ้ยเฮ้ยอันนี้ดูน่าจะประมาณสัก100 กิโลป่ะดิ้นอย่างเงี้ยน่าจะถึง100 กิโลอยู่ท่านผู้ชมมาดิ้นอย่างเงี้ยน่าจะถึง100อู้200 กิโลซอสฟิตนะท่านผู้ชมซอสฟิตได้ตัวเดิมอยู่แล้วแต่ผมอยากได้แบบแอมบูแดนอ่ะมันจะเป็นเหมือนระดับพิเศษมั้งมาท่านผู้ชมผมว่าเราตกแค่นี้ก่อนผมตกไม่ได้เลยเดี๋ยวไปขายปลาดีกว่านะท่านผู้ชมไม่รู้สิไปก่อนเงี้ยกันก่อนน้องแข็งท่านผู้ชมอยู่ใกล้ๆเลยสโนว์เคฟไอแลนด์นะครับท่านผู้ชมคือไอเบ็ดตกปลานี่ของผมเนี่ยไอเบ็ดตกปลาฟังกัสของผมเนี่ยมันมีความสามารถที่ว่ามันจะมีโอกาสสักประมาณ60%เวลาตกทุกครั้งอ่ะมันจะมีโอกาสปล่อยสปอร์เพิ่มโชคออกมาขั้นสี่นะมันโชคขั้นสี่อ่ะออกมา40 วินาที40 วินาทีนี่คือผมว่ามันนานมากเลยนะเพราะว่าตกปุ๊บมันได้อีกเลยท่านผู้ชมโอกาสค่อนข้างจะเยอะมากกว่า50%มันเลยแบบเหมือนได้ทุกรอบเลยนะอันนี้มีคนตกได้เลยเนี่ยมีคนตกได้เลยวะโอ้ยลื่นลื่นลื่นโคโลโซสควิดอะไรดิปลาหมึกยักษ์ปลาหมึกปีศาจเหรอปลาหมึกอะไรปลาหมึกในตำนานคราเคนเอาแหละท่านผู้ชมคือในระหว่างที่ผมไปฟาร์มรอบๆมาผมก็เก็บตังค์ซื้อนี้ด้วยนะค่อนข้างจะแพงเหมือนกันฟิชเรดาร์นะท่านผู้ชมมันจะบอกว่ามันมีปลาตัวไหนอะที่สามารถตกได้ตรงไหนแล้วมันจะเพิ่มโอกาสมากขึ้นนะท่านผู้ชมแต่ตอนนี้ผมขอขายของก่อนแล้วกันมาท่านผู้ชมสิ่งที่เราตกได้แบบที่เป็นตัวดีๆเลยก็จะมีซอสฟิชนะท่านผู้ชมเนี่ยดูดี200 กิโลกรัมนะกับซอสฟิชตัวนึงก็200อันนี้208 กิโลกรัมใหญ่ต่างกันนิดเดียวนิดเดียวท่านผู้ชมนิดเดียวเลยอันนี้ก็จะเป็นใครมันอ่านว่าอะไรอะฮาลิบุตรเหรอชื่อเหมือนคนอินเดียเลยท่านผู้ชมแล้วก็ปลาแอมเบอร์แจ็คนะที่โคตรจะกวนตีนสุดๆไปเลยท่านผู้ชมมาลองมาขายมันทั้งหมดเลยแล้วกันแต่ผมอยากรู้อะ
ผมอยากรู้ว่าซอสฟิชเนี่ยมันราคาเท่าไหร่อู้700เลยเหรออู้ก็ใช้ได้นะท่านผู้ชมค่อนข้างจะแพงอยู่มาท่านผู้ชมเราก็จะกดขายทั้งอินเวนทอรี่เราจะได้เงินมา1,500อู้ก็ดีดีแหละก็คงดีแหละ1,500มาซื้อเลยดีเป็นคนนี้เขาคือที่รับเควสเหรอยินดีต้อนรับสู่สโนว์เคฟมีอะไรให้ฉันช่วยไหมถ้าฉันจะอยู่ที่นี่มันต้องเสียเท่าไหร่35 บาทสนใจไหมอืมอ่ะลองเราลองเราลองมาเช่าที่พักแล้วกันแข่งขอบคุณมากขอให้เอนจอยนะมีอะไรอ่ะในนี้มันมีอะไรหรือมันไม่มีอะไรเลย35 บาทไม่ได้หาอะไรเลยท่านผู้ชมเป็นบ้านโง่ๆอ่ะอะไรท่านผู้ชมนี่คือผมตกมาสักแป๊บหนึ่งแล้วนะแต่มันไม่ได้อะไรเลยอ่ะมันไม่ได้มิติเลยท่านผู้ชมผมได้เยลโล่ทูน่าฟินมา2 ตัวกับเซลฟิชนะท่านผู้ชมก็หนักสุดก็เยลโล่ทูน่าฟินนะ123.5 123.5 กิโลมันคืออะไรวะ123.5 กิโลไม่ใช่เราจะไปขายกันนะท่านผู้ชมผมอยากได้เรือมากเลยตอนนี้เรือ6,000อ่ะเรือ6,000ผมไม่รู้ว่าผมขายครั้งนี้จะถึงไหมน่าจะถึงแหละไหมวะนี่ถึงท่านผู้ชม2,000 กว่าบาทหรือ7,000มาไอตัวนี้เราต้องมาซื้อเรือกับตัวนี้ท่านผู้ชมผมอยากได้มากเลยผมอยากได้เรือของผมมันค่อนข้างจะกากตดกากแนวมากนี่ท่านผู้ชมเรืออันนี้ไม่ก็อันนี้เรือ7,000หรอ55 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่45อันนี้หรอ180โอ้อันนี้50,000เลยท่านผู้ชมเจ็ตสกีเรือเป็ดเหรอเรือเป็ดมันดูน่ารักดีไงเวล35 กว่าเลยอ่ะไอ้ต้องเวล25ก่อนนั้นเราก็ซื้อเบสโบ๊ทเนี่ยท่านผู้ชมมาไหนลองขับสิปึ๊บโอ้นั่งได้หลายคนอยู่นะแล้วทำไมผมขับไม่ได้มันต้องสตาร์ทยังไงอ่ะตอนนี้ได้แล้วแต่เราได้แล้วท่านผู้ชมได้แล้วเราไปเกาะไหนดีเราไปเกาะไหนดีเราไปเกาะไหนดีเดี๋ยวต้องออกไปสักแป๊บนึงก่อนมันถึงจะเห็นเกาะนะท่านผู้ชมมันถึงจะเห็นชื่อเกาะไปเลยโอ้อันนั้นคือเทอริปินไอแลนด์อันนั้นคือเกาะอะไรอะซันอะไรอะอาจไม่เห็นมองไม่เห็นอะอันนั้นคือไบโอมสวามเหรออ๋อนั่นไงไบโอมไม่ใช่ไบโอมหนิมันคือเกาะนั่นไงท่านผู้ชมนี่ผมไปทำเควสได้ไปตกปลานี่มานะท่านผู้ชมผมดันตกได้จระเข้พอดีหนักประมาณ200 กว่ากิโลอะท่านผู้ชมไม่อยากจะโม้นะแต่ว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมได้มาแล้วท่านผู้ชมกลัวมันจะหายเนี่ยท่านผู้ชมไม่ต้องห่วงนะทำเควสมันไม่หายนะท่านผู้ชมแค่เอาไปให้มันดูว่าเราแก้แค้นให้มันแล้วมันก็จะว่าดีมากแล้วมันก็จะให้ไปตกปลามาแล้วเราก็ไปขายได้เลยท่านผู้ชมมีแอมเบอร์แจ็คเกิดอยู่ที่บูสวูดว่ะท่านผู้ชมนั่นไงมันเป็นอีเวนต์นะแต่ผมต้องไปตกซะแล้วผมต้องไปตกแป๊บนึงกำลังขับไปชื่อถึงแล้วโอ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 เลย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 โอ้ยเรือแล้วผู้ชมเรือมันไปไกลเลยอ่ะมันไม่จอดด้วยอ่ะวันหนึ่งชื่อถอยหลังถอยช้าๆนะผู้ชมเรือลำแรงเกินคืออันนี้มีคนตกได้บูชาร์กด้วยฉลามกระทิงเหรอมันแปลงี้ปะปุ๊บมาตกเลยโอ้ยไม่ใช่นั่งปึ๊บโป๊ะเพอร์เฟกต์โอเคขอแบบตกทีเดียวออกอย่างนี้ได้ไหมขอตกทีเดียวออกอย่างนี้ได้ไม่จะได้จบคลิปเลยอย่างเงี้ยอุ้ยคุณลุงซัตตาคอร์สโอ้แม่เจ้ามีซัตตาคอร์สมาตกปลากับเราด้วยเฮ้ยโอ้โหตกปลาได้มันเปิดประตูมิติมาทําไมผมอยากได้ปลาตรงนี้ไม่ใช่ปลาในประตูมิติปึ๊บ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 โอ้ย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 ดิ้นดิ้นได้ก้อนหินมาเอามาทําอะไรวะท่านผู้ชมเดี๋ยวเอาเบ็ดตกปลาเลยดีอ่ะอ๋อนี่แหละท่านผู้ชมแต่ว่ามันจะชอบเปิดประตูมิติเองไม่รู้ทำไมมาเฮ้ยเฮ้ยท่านผู้ชมมิติท่านผู้ชมมิสติกเมื่อกี้สีชมพูมิสติกโอเคมิสติกว่ะท่านผู้ชมต้องได้ละมันต้องได้แล้วมิสติกนะท่านผู้ชมมิสติกโอ้โหมันลดเร็วมากท่านผู้ชมมันต้องได้แล้วมันต้องได้ได้เลยได้มิสติกฟิชอะไรวะเนี่ย1 กิโลกรัมเองมิสติกฟิชที่มีชื่อว่ามิสปลามิสติกที่ชื่อมิสติกฟิชเหมือนปลานั้นอะในโปเกมอนอะท่านผู้ชมอะไรวะอุตส่าห์ดีใจ
ขายได้ดีไหมนะถ้าขายได้ดีนี่คือผมจะดีใจมากเลยนะถ้าขายดีนี่ผมจะขอแบบกับคําเลยนะท่านผู้ชมอ่ะนะคะท่านผู้ชมครับวันนี้ก็คงจะมีเท่านี้ครับผมไหนๆก็ได้มิสติกฟิตมาแล้วนะท่านผู้ชมผมเดี๋ยวผมจะลองขายดูแล้วกันว่ามันจะได้แพงขนาดไหนนะถ้ามันไม่ได้คุ้มราคาก็แบบมันจะเอ้ยหู1,500โอเคท่านผู้ชมผมดีใจแล้วท่านผู้ชมก็สำหรับคลิปนี้คงมีเพียงเท่านี้ครับสำหรับท่านผู้ชมที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับผมรักท่านผู้ชมนะครับจุ๊บๆบ๊ายบาย